เราไปอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะศพที่มีการล็อกโซ่เอาไว้แล้วก็สายไฟพันจำได้ใช่ไหมย้อนภาพกลับไปสักนิดหนึ่งกรณีการตายของผู้ชายปริศนาถูกฆ่ามัดมือแล้วก็มีโซ่เนี่ยล็อกศพเอาไว้ด้วยเนี่ยนะฮะตอนที่ไปเจอร่างเนี่ยก็คือโดน เอามาโยนทิ้งเอาไว้แบบไม่ต้องฝังเลย คนตายยังไม่รู้จักชื่อขอขึ้นลักษณะบาดแผลขึ้นมาหน่อยสิฮะจากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรแล้วประเด็นก็คือตรงจุดเนี้ยตอนที่ไปเจอฮะลักษณะการโดนพันธนาการมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับเขาไปเจอเต็นท์เนี่ยห่างจากศพพอสมควรเป็นเต็นท์ที่โดนกรีดมันก็ไปสอดรับกับข้อมูลตรงที่ว่าคนตายเองก็โดนกรีดหน้าเขาก็เลยกำลังสงสัยว่าเอ๊ะใช่บุคคลคนเดียวกันหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมครับมันไปเจอบัตรรักษาคนป่วยซึ่งชื่อว่าอะไรนะคมคายแซ่ลิ้มใช่ค่ะคุณผู้ชมครับในบัตรรักษาคนป่วยเนี่ยที่ตกอยู่ตรงเต็นท์ใช่ไหมใช่ค่ะตรงเต็นท์เนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะมันก็เลยทำให้คนกำลังสงสัยว่าเอ๊ะหรือคนตายคือคมคายหรือเปล่าคมคายหรือเปล่าค่ะโดยวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับกรณีการที่ไปเจอศพปริศนาถูกพันธนาการเนี่ยนะฮะเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้คนเลี้ยงวัวเนี่ยเขาเดินหาพาวัวไปกินหญ้าแล้วอยู่ก็เจอศพห่อแบบเนี้ยคุณผู้ชมครับหลังจากที่วันนี้เราติดตามเรื่องนี้มันมีเปราะสำคัญก็คือว่าวันนี้เราไปได้วงจรปิดตัวใหม่เป็นวงจรปิดที่กำลังสงสัยเมื่อศพมันไม่โดนฝังดินจึงคาดว่าน่าจะเอาศพมาแล้วโยนทิ้งแบบต้องๆเลยหรือเปล่าเห็นอะไรครับเมเป็นวงจรปิดที่จะเห็นรถต้องสงสัยนะคะซึ่งงานนี้มีสองคันด้วยกันนะคะเป็นกระบะขาว4ประตูคันนี้ค่ะซึ่งเจอวันที่7มกราคมตอนบ่าย 3:14 นาทีกำลังมุ่งหน้าไปทางแก้มลิงหนองใหญ่เนี่ยนะคะซึ่งห่างจากจุดทิ้งศพประมาณ20เมตรส่วนมุมที่2เป็นอีกคันนึงค่ะเป็นกระบะอีกคันนึงเป็นรถแคปสีขาวนะคะอันนี้ขับมาจากเส้นทางแก้มลิงหนองใหญ่ช่วงบ่าย 3:03 นาทีของวันเดียวกันค่ะเหมือนจะเป็นรถคันเดียวกันขับย้อนไปทางแก้มลิงเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้หลังจากนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแค่รถต้องสงสัยที่ตำรวจต้องไปตรวจสอบอีกทีว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่อย่างไรนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นรถต้องสงสัย2คันที่เป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะเท่ากับว่ามี2คันใช่ที่ผ่านตรงบริเวณตอนที่โดนโยนทิ้งใช่ไหมใช่แล้วศพเนี่ยโดนห่ออย่างที่คุณผู้ชมเห็นใช่คือผมเชื่อว่าตำรวจเขาฉลาดกว่านี้นี่เราไม่ได้ให้ผู้สื่อข่าวไปตามนะฮะปลั๊กไฟคุณผู้ชมฮะปลั๊กไฟเนี่ยมาโดนพันคออยู่ปกติชุดสืบเนี่ยเขาจะตามเลยว่าเฮ้ยปลั๊กไฟแถวนี้ขายแถวไหนถูกไหมฮะค่ะแล้วแม้แต่เมื่อวานนี้ไปเสื้อของพระจอมเกล้าที่เป็นวิทยาลัยพยาบาลใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าในรุ่นนั้นไม่มีคนตายนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยกลายว่าเสื้อของพระจอมเกล้าก็ไม่ใช่ใส่ไปตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าซื้อแถวนี้หรือเปล่าศพนี้จะใช่คมคายหรือไม่ที่มันมีบัตรรักษาผู้ป่วยตกอยู่อันนี้ยังไม่ฟันธงแต่ไปเจอรถและ2คันซึ่งแน่นอนมันต้องขนศพเอามาโยนทิ้งวันนี้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่วันนี้ทางทีมข่าวเราลงไปตามเรื่องนี้มันมีข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปคุยกับทางด้านของคุณสุปราณีหรือเปล่าเมย์ค่ะคุณสุปราณีเองเนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตอนที่เห็นศพเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่คุ้นเลยและที่สำคัญเต็นท์เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะที่มันโดนกรีดและโดนทิ้งเอาไว้เนี่ยเขาบอกเอาจริงนะเขาเห็นตั้งแต่ก่อนปีใหม่ใช่แสดงว่ามันตั้งแต่ปีที่แล้วคือกำลังสงสัยภาพเต็นท์ฮะเนี่ยจะใช่ของคนตายไหมปรากฏว่าแสดงว่ามันตั้งมานานแล้วดิใช่ตั้งแต่ธันวามกราแล้วค่ะคือเขาก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับศพหรือเปล่านะเต็นท์นี้แต่คิดว่าศพน่าจะถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วมาทิ้งไว้ที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าที่สำคัญคือพอเขาเห็นหน้าศพอะไม่ใช่คนในพื้นที่แน่นอนเพราะเขาไม่คุ้นหน้าเลยหน้ามันเละอะพี่เละหมดแล้วอะไม่รู้เสื้อผงเสื้อผ้าเนี่ยเคยเห็นแบบผ่านตาบ้างไหมคะไม่เคยเห็นมันช่วงที่มีงานโคมไฟพอดี7วันคนเยอะมากอ๋อก็คือแถวนี้ก็จะเป็นช่วงที่คนเยอะใช่พี่มันเห็นเขาแจ้งลงหมู่บ้านว่าคุณผู้ชมครับตัดภาพไปที่บัตรผู้ป่วยครับเมื่อสักครู่นี้คมคายปรากฏบัตรตัวนี้สำคัญคุณผู้ชมครับเพราะว่าพอมันระบุว่าชื่อคมคายเนี่ยวันนี้ทีมข่าวช่อง8ไปโรงพยาบาลเลยนะครับโรงพยาบาลพังงาครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเราไปเช็คตามบัตรโรงพยาบาลก็คือคมคายแซ่ลิ้มได้มาพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินในช่วงบ่าย12พฤศจิกายนโดยพบว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าโดนเหล็กตกใส่หน้าผากไม่ได้พกบัตรประชาชนมาแจ้งว่ามาจากนครเดี๋ยวก่อนนะ
เอ้ยแต่ศพที่ไหนนะเมชุมพรค่ะชุมพรแต่เขามาแจ้งโรงพยาบาลว่ามาจากนครคุณหมอก็ทำการรักษาแล้วก็ให้ไปรักษาต่อที่อื่นได้เลยก็แสดงว่าตอนมาโรงพยาบาลไม่ได้ตายแต่ก็มาจากใต้เหมือนกันใช่ค่ะคือที่น่าสนใจก็คือหลังจากนี้ตำรวจต้องเอาลายนิ้วมือของผู้ตายเนี่ยไปเทียบว่าตรงกับทางด้านของ ชื่อคมขายหรือเปล่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าซึ่งต้องรอผลการพิสูจน์เดี๋ยวว่าเชื่อมโยงกันหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะจะต้องตรวจสอบกับทะเบียนราษฎร์ใช่ว่าคมขายเนี่ยลายนิ้วมือเนี่ยกับทะเบียนราษฎร์เป็นยังไงเพราะตรวจจากโรงพยาบาลคงไม่ได้เพราะไม่ได้ปั๊มลายนิ้วมือแน่ๆแต่คมขายเนี่ยชื่อนี้มีจริงมารักษาที่นี่แต่ไม่ได้ตายคือขอดูที่เกิดเหตุก่อนจะเปิดหลักฐานให้ดูคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับทางหลวงหมายเลขหนึ่งพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่288ขาล่องอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทประเด็นคืออย่างนี้ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกระบะเชฟโรเลตเนี่ยเห็นบอกว่าไปเกิดอุบัติเหตุคว่ำเปิดภาพจุดเกิดเหตุขึ้นมาหน่อยคุณผู้ชมดูสภาพรถฮะไม่ได้เรียกคว่ำแล้วมั้งเรียกว่าหงายแล้วไปตลบทับกับรถข้างๆด้วยล้อชี้ฟ้าที่น่าสลดใจก็คือว่าในรถคันนี้เห็นบอกมีผู้หญิงท้องเหรอเมมีผู้หญิงท้องซึ่งเป็นภรรยาของคนขับรถกระบะค่ะท้องน่าจะประมาณ 5-6 เดือนแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตอุ้ยอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะส่วนคนขับเนี่ยเจ็บสาหัสคนขับเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหดูรถพี่คนขับเนี่ยแกชื่อพี่สาโรจน์นะครับคุณผู้ชมฮะแกเจ็บสาหัสแล้วขณะเดียวกันเนี่ยห่างออกไปจะเจอรถอีกคันนึงใช่มั้ยค่ะเป็นรถ D-Max ค่ะที่เป็นคู่กรณีที่มีการขับไล่กันมาแล้วเหมือนปาดกันใช่คุณผู้ชมครับคำถามก็คือน้องผู้หญิงเองที่ท้อง6เดือนคือน้องวิศณีใช่ค่ะท้อง6เดือนคุณผู้ชมครับดูภาพวงจรปิดดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นประเด็นก็คืออันนี้ด้วยความเคารพนะเพราะน้องจากไปแล้วน้องท้องอันนี้ผมก็เสียใจเหมือนกันแต่มีคนบอกว่าขับปาดกันแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยทำไมมันไวขนาดนี้วะเนี่ยคือค่อนข้างเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะค่ะควันตลบหลังเลยใช่จะเห็นกระบะสีเขียวของทางด้านผู้บาดเจ็บกับคนตายเนี่ยขับไปก่อนไม่ใช่เหรอเมใช่เขาขับนำแล้วทางด้านของคนที่ขับ D-Max เนี่ยเขาขับตามแต่คราวนี้จะมีคลิปเป็นกล้องหน้ารถของคนที่ขับตามด้วยแล้วเขาจะบรรยายด้วยว่าตอนนั้นอะมันเกิดอะไรขึ้นฟังฮะค่ะผมจะเซงเขาแล้วนี่คือนี่ผมก็ขี่มาปกติเลยเนี่ยมันเหยียบหนีผมผมก็จะแซงพอผมจะแซงปุ๊บมันอยากมันตบไฟเลี้ยวเลยตบไฟเลี้ยวปุ๊บเลี้ยวเลยบั้มเลยทีนี้เลี้ยวปุ๊บล่อเลยทีนี้ครับครับนาทีนี้เลยครับนาทีนี้เลยลากไปนู่นถึงนู่นคุณผู้ชมครับฟังนะฮะฟังอีกรอบเหมือนกับคันตายนะฮะที่สาวท้องนั่งอยู่ฟังบรรยายเลยฮะเปิดเสียงอีกรอบนะมันเหยียบหนีผมผมก็จะแซงพอผมจะแซงปุ๊บมันอยากมันตบไฟเลี้ยวเลยตบไฟเลี้ยวปุ๊บเลี้ยวเลยบั้มเลยทีนี้เลี้ยวปุ๊บล่อเลยทีนี้ครับนาทีนี้เลยครับนาทีนี้เลยเปิดตัวนี้ค้างไว้แล้วเปิดซากรถสีเขียวที่เถิงคว่ำเข่งเต้งเมื่อกี้นี้ที่มาคู่ขนานกันมันเหมือนกับว่าคันนี้เขาเป็นคู่กรณีกันถูกไหมใช่กำลังบรรยายว่าคันตายเนี่ยเหมือนกับขับปาดแล้วมันจะมากระแทกผมมันจะขวางผมมันไปกระแทกกันเองใช่ไหมใช่กับอีกคันหนึ่งเออเฮ้ยภาพจากโอ้โหขวามือโอ้ยไม่รอดหรอกฮะอย่างนี้แล้วยิ่งเมียท้อง6เดือนด้วยฮะผมจะเซงเขาแล้วคือคู่กรณีก็ยอมรับว่าตัวเองขับเร็วเพราะเมื่อกี้จากวงจรปิดนี่แข่งกันเลยแต่เขาก็บอกว่าพี่คันเขียวเนี่ยเหมือนกับจะไม่ยอมเขาและตลบเข้ามาในเลนเขาก็เลยไปกระแทกกับอีกคันนึงใช่คือเขาเห็นรถกระบะคันเขียวในหลบซ้ายเขาก็เลยคิดว่าเขาจะแซงหน้าไปแต่ปรากฏไอ้จังหวะที่เขาจะแซงเนี่ยรถคันเขียวเนี่ยเหมือนตบขวาออกมาก็เลยทำให้เกิดการชนกันแล้วก็ความเคารพก็คือเหมือนคันเขียวจะมากระแทกเขานั่นแหละไม่ยอมให้เขาไปแต่คันเขียวได้มากระแทกกับอีกคันนึงเดี๋ยวเปิดกล้องมือถือเอาไว้นะคู่กับวงจรปิดขึ้นมาหน่อยอันนี้เราก็เข้าใจครอบครัวคนตายนะฮะเดี๋ยวหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เปิดคู่กันเลยฮะกับวงจรปิดตามถนนกับคลิปมือถือคือถ้าดูคู่กันเนี่ยคุณผู้ชมดูแล้วกันนะฮะเราไม่ตัดสินเร็วไม่เร็วท่านดูจากวงจรปิดที่ช่อง8ได้มาทำไมถึงเกิดการตายโดยสาวท้องต้องมานั่งเสียชีวิตล่าสุดวันนี้น้องณัฐวุฒิของเรายังไงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องที่ท้องและเสียชีวิตด้วยนะครับเราเจอคุณพ่อใช่ไหมเป็นคุณพ่อของกระบะคันเขียวเนี่ยแหละครับเราไปเจอคุณพ่อนิดเราก็ถามบอกพ่อนิดมันเกิดอะไรขึ้น
คุณพ่อนิกก็เปิดใจกับเราบอกว่าก่อนเกิดเหตุเองเนี่ยก็คือพี่ผู้ชายเนี่ยที่บาดเจ็บสาหัสคือพี่สาโรจน์ส่วนเมียเขาตายเนี่ยนะฮะพ่อนิกบอกว่าเอาจริงสาโรจน์ไม่ได้กลับมาอยู่บ้านเห็นบอกว่าไปอยู่ห้องเช่าตัวเองก็เพิ่งทราบเรื่องเหรอเมย์ใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงลูกชายบอกว่านายสาโรจน์หรือเบิร์ตเนี่ยยอมรับเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเยอะไม่ว่าจะมีชีวิต13ปีที่ในช่วงชีวิต13ปีที่ผ่านมาของสาโรจน์เนี่ยเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นนะคะอันนี้พ่อพูดนะอันนี้พ่อสาโรจน์อย่ามาไอ้นี่กับเรานะค่ะอันนี้พ่อคุณพูดนะไม่ได้พวกเราพูดนะใช่แล้วมันมีอันนึงเล่าให้ฟังเลยแม่สาโรจน์เคยเตือนว่าไงรู้ไหมฮะคุณผู้ชมดูข้อความนี้ครับแม่เคยเตือนว่าถ้าลูกไม่ติดคุกลูกมันก็คงตายเพราะรถคว่ำแต่ปรากฏว่าลูกโคม่าเมียท้องดันตายถามว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงเตือนลูกแบบนี้เมเพราะว่าจริงๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคุณพ่อบอกว่านิสัยการขับรถของทางด้านสาโรจน์เนี่ยขับรถแข่งชอบขับรถแข่งหรือขับประมาทอยู่แล้วที่ผ่านมามีประวัติเรื่องของการขับรถหวาดเสียวแล้วไปแข่งกับคนอื่นจนเป็นเรื่องเป็นราวเช่นเดียวกับเหตุการณ์วันนี้เนี่ยพ่อก็สันนิษฐานว่ามันก็คงเป็นนิสัยแบบนี้แหละถึงทำแบบนี้แล้วก่อนหน้านี้ที่บอกคุณแม่แช่งเอาไว้เนี่ยบอกว่าถ้าไม่ตายก็คงติดคุกแต่ถ้ารถคว่ำที่ไหนก็อย่าโทรมาบอกนะแม่พูดอย่างนี้เลยแม่พูดแบบนี้คุณพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่คิดเลยว่าคำสาปแช่งของแม่น่ะจะเป็นจริงแล้วสะพายดันตายดิสะพายท้องด้วยดิใช่ค่ะโอ้โหสร้างวีรกรรมก็บอกว่าเนี่ยรถเนี่ยเดี๋ยวถ้าศาลเรียกมาอะไรก็ต้องไปขึ้นศาลเดือดร้อนเลยจะรับใช้รถเก๋งคันที่ว่าออกมาคันแรกออกคุกเลยหายออกเป็นชื่อเราทีแล้วก็ให้พ่อออกรถให้มันบังคับเลยเขามานัดธนาคารมานัดเซลล์มาโอ้โหก็ทันหันเหมือนมัดมือชกกำลังขายก๋วยเตี๋ยววุ่นบุญคนก็เยอะทำไงนะเซ็นหันไรเซ็นให้เราก็เซ็นเราไม่เคยรู้หนังสือด้วยก็กลายเป็นออกรถให้เขาเฉยกลายเป็นว่าเจ้าของรถไอพี่ชายมีคนค้ำเขาว่ามันไปชนต้นไม้นะว่าหลบขนเหมามอไซค์ขี่ออกหน้ามันหลบทันหันว่ามันขับรถไว้เนี่ยแล้วพ่อต้องไปเอารถออกมานี่หมดไปอีกทีเราเอาได้ยังไงล่ะทางธนาคารทางนั้นเลยธนาคารเป็นคนจ้างรถว่ารถลากจูงเขาคิดเบ็ดเสร็จเกือบ500,000เนี่ยมาจดหมายมาหาเขาเนี่ยต้องชดใช้อ่ะหมายมาที่พ่อมาแล้วมาแล้วโทรศัพท์ก็คุยแล้วบอกโอ้ผมไม่มีปัญญารับใช้แล้วคือลงศาลก็ยอมรอขึ้นศาลอย่างเดียวมันไปก็เหมือนไปเก็บเงินกู้มันจะมันรีได้ก็คิดดูเถอะรถเก่งห้าวไหมหรืออะไรเงี้ยไหมโอ้มันขับรถแรงไอ้เนี่ยยอมแล้วนี่ดูคลิปยังมันได้ดูสภาพนิ่งดูสภาพนิ่งภาพนิ่งที่ว่ารถตีลังกาที่ว่าหงายท้องไปอยู่บนทับรถเท่านั้นแน่คือทำตามขั้นตอนเขายื้อไว้งั้นเนี่ยคือช่วยหายใจคือไอ้เมียเนี่ยเซ็นไปแล้วว่าถ้าเกิดยื้อไม่ไหวอีกว่าเขาก็เอาออกหน้าแล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้คือแม่เซ็นไปแล้วคุณผู้ชมครับล่าสุดคุณสารพ่อพูดมาคำหนึ่งนะครับว่าแม่ยอมเซ็นให้เอาสายออกซิเจนออกก็คือน้องน่าจะตายนั่นแหละอันนี้ไม่ได้แช่งสาโรจน์นะพ่อพูดนะพ่อแม่ก็เคยบอกแล้วว่าถ้ามึงไม่ลดความตายมึงก็ต้องติดคุกมึงมีอยู่2 อย่างชีวิตเนี่ยนะฮะขออนุญาตตอนดูคนรถเข้าใจแล้วทำไมพี่แกไม่ยอมเลยคุณผู้ชมฮะเอาจริงชีวิตเรามีค่าไม่ควรไปแข่งอย่างนี้หรอกขอเปิดภาพตอนคนรถสาโรจน์หน่อยที่เป็นเศษเหล็กแล้วเนี่ยนะฮะเขาเจอกระเป๋าใบนี้เขาเจออะไรเมย์คือในกระเป๋าสะพายกระเป๋าคาดอกเนี่ยมีวัตถุคล้ายยาบ้ายาไอซ์ซุกซ่องอยู่แล้วก็ยังมีชิ้นส่วนของอาวุธที่เป็นโครงกับลำกล้องของปืนอีกหนึ่งชุดตำรวจก็เลยเก็บไว้ตรวจสอบเนี่ยนะคะคือคงจะต้องไปสอบปากคำซึ่งไม่รู้จะสอบได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้โคม่าอยู่ออกแล้วเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าความซวยอยู่ที่พ่อเซ็นค้ำประกันเอาไว้รถคันนี้นะฮะใช่ค่ะแล้วเป็นเศษเหล็กแล้วเมื่อกี้ได้ยินพ่อพูดใช่ไหมมาบอกมาผมตอนผมขายก๋วยเตี๋ยวมาให้ผมเซ็นเลยมันเหมือนมัดมือชกผมก็เซ็นเสร็จแล้วเข้าใจว่าพ่อบอกไปก่อคดีเฉี่ยวอะไรกับใครมาอีกเนี่ยนะฮะจนกระทั่งพ่อต้องเสียเงินอีกคดียังอยู่ในศาลพ่อยังจ่ายไม่หมดตอนนี้รถพ่อกลายเป็นซากไปแล้วนะฮะอ้าวสงสารแต่เมียคุณผู้ชมฮะเมียตายไปแล้วด้วยเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์นี้เราไปเจอคนเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมค่ะก็คือทางด้านของคุณบุญเทินเพราะถ้าเมื่อกี้คุณผู้ชมลองดูวงจรปิดกันในคลิปคงเห็นแล้วแหละว่าพี่คันเขียวสาโรจน์เขาก็ไม่ธรรมดาจริงๆปรากฏว่าคุณบุญเทินเล่าให้เราฟังบอกว่าหลังจากประสบเหตุนานไม่ถึงนาทีกู้ภัยเข้ามาตัวเองเนี่ยเห็นบอกเลยว่ารถคันสีเขียวเนี่ยล้อชี้ฟ้านะฮะต้องงัดร่างออกมาผู้หญิงเนี่ยเป็นคนท้องตายคาที่ในรถเลยครับคุณผู้ชมฮะตอนนั้นก็ยอมรับว่าตกใจเพราะเท่าที่รู้คือขับเร็วมากเห็นมาเห็นไอ้รถคันเขียวอ่ะมันโดนดันมาโดยมันมีรถคันสีขาวไอ้อีกคันนึงอ่ะมันดันมาแล้วก็ฝุ่นฟุ้งเนี่ยมันแค่พริบตาเดียวนะคือวีดมาก็ตึ้มก็เห็นมันกระเด็นขึ้นไปนู่นเลยเบรกไว้ตรงนั้น
ไม่น่ามีนะใช่เพราะว่ามันดันไอ้รถคันสีเขียวอ่ะมันโดนดันมามันโดนดันมาดันท้ายมาไม่รู้นะแต่ที่เขาบอกว่าไอ้คันเขียวน่ะมันแซงปาดเข้ามาเนอะมันมีรอยคุณผู้ชมครับเรากลับมาตรงนี้แล้วกันเนี่ยนะฮะจบเรื่องนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวสาวท้องคุณผู้ชมครับมันมีเรื่องนึงอันนี้ฝากไว้นิดนึงปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงแกเป็นผู้เสียหายแล้วแกดันไปคุยกับผู้หญิงสวยคนหนึ่งแต่คนร้ายมันหลอกรูป มันไปเอารูปครูสวยๆ มาแล้วก็คุยกับผู้ชายหลังจากนั้นก็บอกกับเหยื่อว่าช่วยแก้ผ้าแล้วก็โชว์วิดีโอคอลหน่อยปรากฏเหยื่อก็วิดีโอคอลก็คือช่วยตัวเองนะฮะปรากฏว่าไอ้นี่ก็คือบันทึกภาพเอาไว้แล้วก็ขอตบทรัพย์เหยื่อสุดท้ายเหยื่อไปแจ้งตำรวจคุณผู้ชมครับตำรวจไปบุกจับสุดท้ายตอนไปบุกจับเนี่ยท่านคิดว่าเป็นครูสวยหรือเปล่าลองไปดูภาพตอนตำรวจเขาเข้าไปจับกุมผู้ชายคนนี้หน่อยนะฮะมันมีภาพนิ่งของนายนิพนธ์เนี่ยนะฮะอายุ64ปีโดยเบื้องต้นเนี่ยไปแบ็กเมลเนี่ยนะฮะทางด้านของฝั่งเหยื่อโดยหลอกว่าเป็นผู้หญิงสวยและให้เขาแก้ผ้าช่วยตัวเองแล้วก็เก็บภาพเขาไว้มาขู่ตบทรัพย์ 50,000 ตอนตำรวจไปเจอเป็นตาลุงแก่ๆคนนึงอายุ64ปีฮะชื่อว่านิพนธ์นี่คือตอนอ่านหมายขอฟังตอนอ่านหมายก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นหมายจับของศาลอาญาที่4051/66ลงวันที่10พฤศจิกายน66ของสน.ทุ่งสองห้องก็คือลุงนายนิพนธ์แพทย์เพียงต้องหาว่ากระทำความผิดฐานยึดเอาทรัพย์เนาะเป็นผู้เด็กบัตรลุงนะถูกต้องนะเขาบอกว่าลุงไปขอดูนิพนธ์ไม่ดูเลยไม่ดูใช่ครับลุงเก็บไว้ดูเองไหมเนี่ยโอ้ดูดิมันมีที่ไหนแล้วมันมีเหรอดูได้เลยมันมีครับถามมันมีอะไรดูแน่ใจนะดูได้เลยดูอะไรดูมันมีแล้วแล้วลุงชอบผู้ชายหรือผู้หญิงผมทำให้เป็นก็ลูกผมสองคนแล้วลูกผมจะ40แล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงกันได้โอ้โหเข้าใกล้ผมถีบนี้บอกตรงเลยคุณผู้ชมแม่ตำรวจคนนี้ก็หล่อเหมือนกันนะแล้วก็กวนไม่ใช่เล่นลุงไงลุงไงลุงชอบใครคุณผู้ชมฮะผมฝากให้ดูเรื่องนี้คุณลุงเห็นแกขำเนี่ยแต่แกเครียดนะแกขายบัญชีม้านะฮะแล้ว 7,000 บาทคุณผู้ชมคิดว่าคุ้มไหมเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นขอเปิดภาพคุณครูผู้หญิงตัวจริงเลยผมย้ำคุณครูไม่ได้ไปหลอกใครนะมิจฉาชีพเนี่ยตำรวจไม่ได้จับตัวจริงนะฮะวันนี้ตำรวจจับบัญชีม้าใช่เมื่อกี้คุณลุงคือคนซวยฮะเพราะบัญชีม้าลุงเนี่ยขายไป 7,000 คุณผู้ชมครับแล้วสุดท้ายไปเอารูปครูคนเนี้ยไปหลอกคุยกับผู้ชายตามที่เมื่อกี้น้องตำรวจเขาถามลุงเก็บรูปไอ้ของลับเนี่ยของเหยื่อเก็บไว้ในมือถือเปล่าลุงบอกไม่มีผมลูก2คุณผู้ชมฮะเขาใช้รูปของคุณครูท่านนี้ครูสวยคนนี้ไปหลอกเหยื่อก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะคำถามขอตัดภาพไปที่ลุงแป๊บหนึ่งผมเล่าให้ฟังนิดนึงมันเป็นข้อมูลน่าสนใจมากคดีนี้ผู้การสืบของนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เลยผู้ต้องหารับสารภาพว่าเมื่อปี66แกอยู่โคราชคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะพี่น้องชาวอีสานแล้วมันมีคนเนี่ยไปตะเวนตามหมู่บ้านนี่บอกเฮ้ยไปทำงานปลอยเปรตกันปรากฏว่าไปทำพอไปทำปลอยเปรตเนี่ยเขาก็ลวงบอกว่าเอางี้เขาขอแบบประชาชนใช่ไหมเดี๋ยวจะขอให้เปิดบัญชีม้าเขาจ่ายบัญชีละ 7,000 เห็นบอกผู้ต้องหาแกก็ยอมให้เปิด3บัญชีเลย 21,000 แกก็คิดว่าเอ้ยคุ้มไว้แล้วไปทำงานที่ปลอยเปรตสุดท้ายเข้าใจว่าคนร้ายเอาบัตรเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะแล้วไปสร้างแอคเคาท์แล้วเอารูปครูสวยเนี่ยไปหลอกเหยื่อคนซวยก็คือตาลุงวัย60กว่าล่าสุดเราไปเจอคุณครูเมย์ใช่ค่ะครูว่ายังไงบ้างครูก็อย่าไปเอาถ้าท่านเจอผู้หญิงในรูปเขาไม่ได้ไปหลอกใครนะสวยจังเลยเป็นยังไงบ้างคือครูเบสเนี่ยเป็นคนดังในโลกออนไลน์เลยนะคะครูเบสอิทธิพรเนี่ยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะอยู่ที่โรงเรียนที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะคือครูบอกว่าเพิ่งมารู้ข่าวจากช่อง8เรานี่แหละว่าโดนมิจฉาชีพแอบอ้างแล้วก็เอารูปไปใช้เนี่ยนะคะคือดีใจนะจริงนะใช่ครูสวยมากเลยอ่ะเนี่ยบอกอยู่โรงเรียนประชานุเคราะห์15ใช่น้องๆยังไปเรียนทันไหมผู้ปกครองน้องๆ น้องๆไปเรียนทันแต่ผู้ปกครองไม่น่าทันผู้ปกครองส่งลูกไปเรียนทันไหมอยู่ที่เชียงรายครูเบสอิทธิพรฮะ
คือมุมนึงเนี่ยก็ต้องภูมิใจอ่ะแสดงว่ารูปสวยแต่ขนาดเดียวกันเฮ้ยแล้วเธอจะทำฉันสวยหรือเปล่าเป็นยังไงเมย์คือครูบอกว่าคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะคุณนักข่าวบอกว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวเน็ตเนี่ยส่งข้อความมาถามครูคะอันนี้ Facebook ครูจริงหรือเปล่าครูเปลี่ยน Facebook ใหม่หรอคือปรากฏว่ามีรูปครูเนี่ยไปโผล่ตามแอคเคาท์ต่างๆวันนึงไม่ต่ำกว่า10บัญชีแล้วถ้านับรวมปีนึง300กว่าบัญชีแล้วแสดงว่าโดนเอาไปใช้เยอะมากคุณผู้ชมฮะคือมุมหนึ่งแสดงว่าคนสวยโดนหลอกใช้รูปเยอะใช่ไหมทำไมยังเมย์ไม่มีคนกล้าเอาหน้าเมย์ไปใช้อะไปลวงรักบ้างอะก็คงคิดว่านั่งกับพี่พุทธแล้วกลัวพี่พุทธว่าเอามาทำข่าวถ้าไปลวงรักอาจจะไม่ได้สักบาทเลยประเด็นก็คือแต่รูปครูไปลวงรักแต่ครูไม่เกี่ยวนะผมย้ำมันใช้รูปครูใช่โอ้ยครูส่งรูปให้เราดูคุณผู้ชมฮะนี่เปิดภาพของคุณครูหน่อยคุณผู้ชมมันเอารูปครูไปแหกตาคนอื่นเยอะมากนะแล้วอย่างคุณลุงเมื่อกี้เนี่ยลุงก็สวยเพราะยอมให้บัตรประชาชนเขาไปเปิดบัญชีม้านี่ฮะเหมือนกับครูเบสต้องขออนุญาตชี้แจงบอกไม่ใช่ใช่ไหมใช่เพราะเขาโดนเยอะมากแล้วลักษณะจะเหมือนกันหมดเลยบอกว่าส่วนใหญ่ที่ไปเปิดปีนึง300กว่าบัญชีเนี่ยคือไปหลอกเหยื่อให้วิดีโอคอลเสียวแล้วมาแบล็กเมย์รีดไถเงินแบบนี้เยอะมากนี่แล้วครูบอกว่าเครียดมากเลยค่ะเรื่องนี้มีคนโทรศัพท์มาหาครูเบสเนี่ยแทบจะทั้งวันเพื่อถามเรื่องนี้ก็เลยอยากจะฝากบอกคนใช้โซเชียลทุกคนบอกว่ามีสติรอบคอบอย่าหวังกับความรักโลกออนไลน์ให้มากแล้วครูไม่ได้ทำนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคือวิธีง่ายๆเลยถ้าท่านอยากเสียวมากเนี่ยท่านบอกให้เปิดกล้องถูกไหมถ้ามันไม่กล้าเปิดท่านก็ต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ใช่แต่ถ้าเปิดเห็นแต่อกก็ให้เดาก่อนว่ามันก็ไม่ใช่คุณผู้ชมแล้วครูเขาไม่ได้ทำอย่างนี้เขาเป็นครูมีตัวตนจริงสอนหนังสือจริงนะฮะค่ะก็มีเหยื่อที่โดนหลอกเนาะมาบอกว่าการกระทำก็คือสร้างเฟซขึ้นมาแล้วก็นำรูปเราไปใช้แหละก็คือไปหลอกชักเขาจะเลือกเฉพาะผู้ชายนะคะสูงอายุมีแบบส่วนใหญ่ก็รับราชการบ้างมีหน้าที่การงานดีอะค่ะเขาก็จะแชทไปหาอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆแล้วเยอะมากเลยนะคะแชทจนเหยื่อตายใจเขาก็จะวิดีโอพูดในเชิงชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คอเสี่ยวกันแล้วเขาก็จะแคปรูปตรงที่ใต้สะดือค่ะเพื่อนำไปแบ็กเมย์ผู้ชายคนนั้นที่โดนหลอกอะค่ะแล้ววิธีการก็คือถ้าไม่นำเงินจำนวนเนี้ย20,000-50,000นะคะมาให้เขาก็จะเอารูปภาพลามกอนาจารพวกนี้ไปให้กับผู้บังคับบัญชาเอ่ยเขาจะขู่ค่ะว่าจะให้เพื่อนใน Facebook จะไปประจานไปให้ภรรยาคุณดูนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เหยื่อโอนเงินมาให้นี่ฮะครูพูดแล้วครูทิ้งท้ายซะสะดุดเลยเอารูปครูไปหลอกให้ชักแล้วครูก็หยุดชักจูงชักจูงครูหยุดผมเติมคำให้ครูเองนี่ฮะอ้าวประมาณนี้คุณครูไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเราดูข่าวอย่างที่บอกผู้ชายต้องตั้งสติใช่ไหมกลับมาเพราะฉะนั้นอย่าให้อารมณ์มันนำความรู้สึกชักจูงใช่ไหมอย่าให้อารมณ์มันอย่าใช้อารมณ์ชักจูงนี่ฮะอ้าวจบฮะ